ปิดท้ายกันที่ดัชนีหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าปรับตัวลดลงเกือบ15จุดด้วยกันนักลงทุนกลับมาให้น้ำหนักความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนมากขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะประกาศนโยบายฉบับใหม่ที่จะดำเนินการกับจีนในวันนี้เนื่องจากว่าไม่พอใจที่จีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ในฮ่องกงโดยดัชนีช่วงเที่ยงนะคะอยู่ที่ 1,332 จุดค่ะลดลงไป 5.51 จุดมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า 27,000 กว่าล้านบาทค่ะส่วนในด้านของค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้นะคะที่ 31 บาท 86 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทเคลื่อนไหวตามทิศทางเงินทุนเคลื่อนย้ายในตลาดนะคะติดตามเรื่องของสถานการณ์สหรัฐกับจีนแล้วก็มาตรการในการผ่อนคลายการล็อกดาวน์นั่นเองค่ะด้านราคาทองคำปรากฏว่าลดลงไปนะคะบาทละ50บาทโดยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 25,750 บาทส่วนราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 25,950 บาทค่ะ